ผมไม่ค่อยชอบคำว่าดูงานเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยเขาบอกดูงานเนี่ยคนไม่เที่ยวแต่ผมจะใช้คำว่าไปเรียนรู้หรือไปศึกษานอกสถานที่จับกลุ่มกันดีไหมผมถามเมื่อก่อนว่าไปแล้วเนี่ยคุณคิดว่าเราต้องตอบคำถามอะไรได้บ้างโอ้โหมันถามกันหน้าดูเลยแยกกันถามคนนี้ไปถามคนนั้นคนนั้นไปถามคนนี้กลับมาเขาก็จะต้องมาถกกันว่าเขาตอบคำถามที่ช่วยกันตั้งได้แล้วหรือยังดูงานที่ไหนคนจะชื่นชอบบอกว่ารังมากค่ะเพราะมันไม่ใช่มานั่งบื้อๆหรือนั่งฟังเขาบรรยายเราเตรียมประเด็นปัญหาเป็นประเด็นใหญ่ไว้และแทนที่เราจะเป็นคนตอบเองคือเลคเชอร์หรือบรรยายเราหยิบเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ให้นักศึกษาเขาร่วมกันคิดได้ไหมว่าถ้าจะตอบคำถามดังต่อไปนี้เนี่ยมันต้องมีคำถามย่อยอะไรบ้างที่จะตอบคำถามใหญ่ได้ประเด็นใหญ่เขาก็จะช่วยคิดว่าเพื่อจะตอบคำถามใหญ่ได้ต้องมีประเด็นย่อย1 2 3 4ประกอบกันจึงได้ประเด็นใหญ่ได้พอเสร็จเรียบร้อยผมก็แบ่งกลุ่มสิครับว่าในห้องนี้เนี่ยสมมุติว่ามีอยู่40คนค่ะถ้าเราอยากจะได้กลุ่มละ5ก็เอา5หาร40ก็ประมาณกี่กลุ่ม5 8 40 5 8 40จะได้8กลุ่มค่ะเราก็ให้เขานับ8อ๋อไม่ได้ให้จับเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันเพราะว่าคนที่นั่งติดกันเนี่ยมักจะเป็นประเภทเพื่อนสนิทกันค่ะพอนับ1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8เนี่ย1อยู่ด้วยกัน2อยู่ด้วยกันมันจะคละกันเสร็จเรียบร้อยที่นับ1อยู่ด้วยกันค่ะตกลงพอได้กลุ่มย่อยออกมาเราก็จะได้แล้วว่าคำถามที่เมื่อกี้เราตั้งด้วยกันนั้นนะเราช่วยกันตอบได้ไหมแต่ละกลุ่มผมก็เตรียมเอกสารใส่ซองมาเลยค่ะแต่ละกลุ่มก็จะมี1ซองเอกสารนั้นก็เป็นเอกสารที่จะใช้ในการตอบคำถามย่อยทั้งหลายนั่นแหละครับแล้วเอกสารนั้นเนี่ยสมมติในกลุ่มมี5คนใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดกันถูกไหม5คนผมก็มักจะเตรียมเอกสาร5ชิ้นหรือบทความ5บทความหรือบางคนได้บทความบางคนได้เท็กซ์หนังสือนะครับบางคนได้ภาพอะไรก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับคำถามทั้งหลายแล้วผมก็บอกว่ามันมีอยู่5ชิ้นช่วยแจกกันคนละ1ชิ้นและลองพิจารณาดูว่าเราได้อะไรทุกคนลองอ่านเงียบๆของตัวเองก่อนว่าเราได้ความรู้อะไรจากสิ่งที่เราอ่านคนหนึ่งไม่ต้องอ่านทั้ง5ชิ้นแต่คนหนึ่งอ่านจากของตัวเอง1ชิ้นเสร็จแล้วพออ่านเสร็จแล้วก็หยิบเอาคำถามที่1ขึ้นแล้วก็ใครตอบได้บ้างค่ะอันนี้ตอนใครตอบได้บ้างก็อาจจะได้มาจากเอกสารที่อ่านหรืออาจจะได้จากความคิดเอาเองหรืออาจจะได้จากเอกสารคนหนึ่งบวกกับเอกสารของอีกคนหนึ่งบวกจากภาพของอีกคนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ค่ะเขาก็เริ่มบอกเฮ้ยเขาคิดว่าน่าจะตอบอย่างนี้เพราะเขาอ่านมามันเป็นอย่างนี้อีกคนบอกมันไม่น่าจะใช่เพราะเขาอ่านมาเป็นอย่างนั้นทีนี้ล่ะห้าคนเขาก็ถกกันค่ะโทรกันเสร็จแล้วเขาก็ต้องหาคำตอบในข้อ1ย่อยข้อ2ย่อย3ย่อย4ย่อยจนกระทั่งเขาได้และได้เวลาอันสมควรผมก็จะทิ้งไว้ว่าในครั้งหน้าแต่ละกลุ่มช่วยมาบอกได้ไหมว่า1ได้อะไร2ได้อะไร3ได้อะไร4ได้อะไรพอครั้งหน้าแต่ละกลุ่มเขาก็ขึ้นมาบอกคนอื่นว่าเขาได้อะไรก็มาถกเถียงกันอีกทีนึงใน8กลุ่มว่าสรุปสุดท้ายพวกเราได้ความรู้อะไรแล้วไอ้สิ่งที่ทำมาผมขอได้ไหมเพื่อที่จะไปประเมินด้วยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความสามารถใครค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมได้มากกว่าที่เอกสารที่ครูให้อีกไหมค่ะจะได้รู้ว่าใครลึกซึ้งกลุ่มไหนลึกซึ้งกว่ากันพอเขาส่งมาแต่ละกลุ่มผมก็จะได้เหลือ8กลุ่มอยู่ผมให้เขาเนี่ยช่วยให้น้ำหนักกับผมด้วยว่าในกลุ่มเขา5คนเนี่ย ถ้าน้ำหนัก100เขาคิดว่าแต่ละคน
ได้ทำงานได้มีความรู้มากน้อยต่างกันอย่างไรใน100แต้ม100คะแนนเขาจะให้แต่ละคน5คนเนี่ยเท่ากันก็ได้มากกว่าถ้าคนละเท่ากันก็คือคนละ20ค่ะถ้าให้บางคน25ก็ได้30ก็ได้แต่ก็ต้องมีคนน้อยกว่า20ถูกมั้ยไม่งั้นรวมกันไม่ได้100ต้องรวมกันได้เท่ากัน100แต่ละคนเขาก็จะประเมินกันเองแหละว่าเออในเรื่องนี้ที่จะส่งอาจารย์เนี่ยบางคนมันค้นคว้ามันคิดมันเอาจริงเอาจังทุ่มเททุ่มเทเอาไป30ค่ะคนนี้ดูท่าจะเอื่อยๆไปหน่อยเอาไป10เพราะถ้ามี30ก็อาจจะต้องมี10ถูกไหมครับถ้ามี25ก็อาจจะมี15ถูกไหมครับเขาก็จัดอันดับให้ผมเสร็จเรียบร้อยวันในกลุ่มของเขาเนี่ยใครทำงานมากใครทำงานน้อยใครเอาจริงเอาจังผมก็ได้เป็นข้อมูลตอนท้ายของเปเปอร์ที่เขาส่งผมเขาก็จะบอกว่าน้ำหนักที่ให้นายกได้เท่านี้นายขอได้เท่านี้นายขอได้เท่านี้ก็เป็นข้อมูลให้ผมในการประเมินว่าในแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรผมก็เก็บไว้นี่คือกิจกรรมประเภทที่ตั้งประเด็นแล้วก็ไปค้นคว้าบางทีเขาก็อยากจะไปเรียนรู้จากของจริงไปดูงานเหรอคะไปดูงานค่ะผมไม่ค่อยชอบคำว่าดูงานเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยพอบอกดูงานเนี่ยคนไม่เที่ยวแต่ผมจะใช้คำว่าไปเรียนรู้หรือไปศึกษานอกสถานที่ไอ้เรื่องศึกษานอกสถานที่เนี่ยนะคุณนะผมคิดว่านักศึกษาเนี่ยจะจำแม่นและคนที่เรียนกับผมทุกคนจะพอเจอหน้าผมที่ผมไปที่นั่นกับอาจารย์เนี่ยเขาจะจำทั้งสถานที่ทั้งเนื้อหาจำแม่นเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคุณลองคิดดูหนึ่งมันเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เคยเรียนจำเจอยู่ที่ห้องเรียนสองได้ไปเรียนรู้จากวิทยากรที่เขาปฏิบัติจริงค่ะสามก่อนที่จะไปเนี่ยผมไม่ใช่อยู่ดีก็พาไปผมใช้วิธีกระตุ้นก่อนว่าถ้าคุณอยากจะไปสมัยนั้นเนี่ยเขาอยากจะไปดูตลาดกลางกับท่าข้าวกำลังส่งหรือไปดูเรื่องมันสำปะหลังที่เราส่งออกไปต่างประเทศไปดูว่าเรือใหญ่ที่มันส่งเป็นยังไงโรงงานผลิตมันสำปะหลังเป็นยังไงเขาถกกันว่าเขาอยากจะไปไหนเพราะสมมติว่าเขาอยากจะไปเรื่องหนึ่งมันตรงกับที่เราจะเรียนผมถามเขาก่อนว่าไปแล้วเนี่ยคุณคิดว่าเราต้องตอบคำถามอะไรได้บ้างเขาก็จะระดมความคิดกันขึ้นบอร์ดกันว่าในที่สุดเราไปแล้วเนี่ยรวมกันแล้วเราต้องการตอบคำถามอะไรได้บ้างจากทุกคนที่ระดมกันขึ้นมาแล้วกรุ๊ปมันจะออกมา 5-6 คำถามใหญ่ๆเสร็จแล้วพอเขาระดมกันเสร็จเรียบร้อยผมก็บอกว่าแล้วเราไปดูครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะตอบคำถามพวกนี้ใช่ไหมถ้างั้นเราจับกลุ่มกันดีไหมค่ะเวลาไปดูงานเนี่ยจะได้มีกลุ่มมีเพื่อนด้วยก็ใช้วิธีนับอย่างที่ อย่างเดิมนะครับแล้วก็ได้กลุ่มมาสัก 4-5 คน1กลุ่มไปแล้วพอไปถึงปั๊บเนี่ยผมก็บอกว่าความรู้อยู่ที่ผมหรือความรู้อยู่ที่โน่นที่เราจะไปดูงานเขาบอกความรู้อยู่ที่โน่นเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่ถามผมเลยเพราะว่าผมจะสู้เขาไม่ได้คุณเนี่ยไปซักไซ้ไล่เลียงกับคนที่เขาเป็นเจ้าของกิจการที่เขาปฏิบัติจะเป็นลูกจ้างจะเป็นคนทำงานจะเป็นคนดำเนินการทั้งหลายคุณไปซักไซ้ไล่เลียงเขาและเราก็มีทั้งหมดเนี่ย8กลุ่ม10กลุ่มที่คุณจะไปคุณก็แยกกันไปแล้วคุณก็ไปถามเขาคุณเคยเห็นเทคนิคการถามที่เราถามกันในห้องเรียนไหมถ้าคุณจะถามเขาควรจะถามยังไงเราก็เตรียมตัวอีกว่าถามยังไงเขาถามแล้วเนี่ยถ้าเราให้รางวัลเขาให้กำลังใจเขาก็อยากพูดไหมเขาก็รู้สึกว่าเออทีนี้เขาก็จะต้องไปถามพอไปถึงก็ปล่อยปรากฏว่านักศึกษาที่เราไปดูงานที่ไหนคนจะชื่นชอบบอกว่าหลังมาใหม่เพราะมันไม่ใช่มานั่งบื้อๆหรือนั่งฟังเขาบรรยายโอ้โหมันถามกันหน้าดูเลยแยกกันถามคนนี้ไปถามคนนั้นคนนั้นไปถามคนนี้ถามทุกระดับแล้วก็กลับมาเขาก็จะต้องมาถกกันว่าเขาตอบคำถามที่ช่วยกันตั้งได้แล้วหรือยังแล้วก็ทำเปเปอร์เพื่อมาส่งผมแล้วก็พอเปเปอร์เสร็จ
ผ่านการคิดถกกันที่จะเขียนตอบผมได้ตอบเสร็จเรียบร้อยพอมาส่งเสร็จผมก็อ้าวกลุ่มนี้ได้คำตอบว่ายังไงเหมือนกับกลุ่มนั้นไหมเหมือนกับกลุ่มนั้นไหมเอามาถกกันข้อสองเอากลุ่มนี้ขึ้นดิเอาว่าไงเอากลุ่มอื่นว่าไงเหมือนกันไหมบางทีไม่เหมือนกันอ้าวทำไมไปดูงานที่เดียวกันทำไมมันได้คำเราตอบต่างกันวะค่ะก็แย่อ่ะเขาก็เริ่มถกกันในที่สุดความจริงคืออะไรคืออย่างนี้ตกลงเราเขาก็จะได้ความรู้จากแหล่งที่ดูงานจากเพื่อนที่ต่างคนต่างแยกย้ายไปหาข้อมูลบางทีคนละมุมคนละไม้แล้วก็เอามาถกกันเขาก็จะได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็เช่นกันผมช่วยขอให้เขาให้น้ำหนักผมในกลุ่มนั้นเนี่ยมีคนได้ทำงานทุ่มเทคุณจะให้น้ำหนักเท่าไหร่ให้ประเมินเหมือนเดิมถ้าใน100ถ้าทุกคนเท่ากันผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าคนหนึ่งมากคนหนึ่งแต่คุณรู้ว่านักศึกษาใหม่ๆเนี่ยมักจะช่วยเพื่อนทุกคนเท่ากันหมดเลยเหรอทุกคนเท่ากันหมดไม่ผมก็แย่มันเป็นความจริงว่ะและในโลกนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าทุกคนเท่ากันหมดแย่ไม่แย่มาก็เริ่มต่างกันเพราะว่าเกรงใจคนที่อุตส่าห์ค้นคว้าแล้วบอกถ้าคุณบอกทุกคนเท่ากันหมดเนี่ยคุณจะให้รางวัลกับคนที่ทำดีบ้างได้บ้างไหมและคนที่ทำไม่ดีเขาจะได้ปรับตัวเขาขึ้นมาได้ไหมผมก็แย่เพราะการเรียนการสอนไม่ใช่เอาแต่เนื้ออันนี้คือคุณธรรมที่เขาจะต้องค่อยๆแลกกันแล้วบอกคุณเรียนเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดคือ101คุณจะจัดสรรอย่างไรให้หมดพอดีถ้าคนได้มากก็คนหนึ่งได้น้อยมันก็เป็นของธรรมดาใช่ไหมก็คุยกันในที่สุดก็เขาก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในตอนได้ท้ายมันยังมีบางเรื่องก็คืออย่างเช่นบทบาทสมมุติเป็นยังไงคะสมมุติว่าเราเป็นคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยนะเรามันเหมือนเล่นละครค่ะคุณก็ลองคิดดูว่าสมมุติว่าคนนี้เป็นผู้ประกอบการอีกคนหนึ่งเป็นลูกจ้างค่ะแล้วเขาจะสอบสัมภาษณ์กันหรือเขาจะเรียนรู้ไอ้นู่นไอ้นี่ซึ่งกันและกันลองหยิบขึ้นมาแล้วก็นั่งล้อมวงแล้วเอาคน2คนเนี่ยหรือ3คน4คนก็แล้วแต่เรื่องค่ะท็อปิกนั้นเอามาเพื่อที่จะลองดูว่าถ้าคุณเป็นคนนั้นคุณจะคุยอะไรกับเขาคุณจะถามอะไรคุณจะซักอะไรและคุณจะตอบยังไงค่ะและที่เหลือทั้งหมดนั่งล้อมวงเนี่ยผมก็แจกกระดาษให้ทุกคนมีกระดาษแล้วก็ลองจดไว้ว่าคุณคิดว่าแต่ละคนที่พูดที่ตอบเนี่ยมันเนื้อหามันถูกต้องไหมมันถูกต้องไหมมีประเด็นอะไรที่จะหยิบยกขึ้นมาไหมพอหลังจากที่เขาพูดจบลงสัก10นาที5นาทีอ้าวหยุดใครลองวิจารณ์ที่คนก็จะหยิบขึ้นมาประเด็นนี้ว่าไงก็ถกกันแต่ละคนก็จะบอกว่าที่พูดเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ความจริงควรจะเป็นยังไงผมก็กระตุ้นถามมันก็จะถกกันออกมาความรู้มันก็แตกฉานขึ้นมาจากกิจกรรมที่ว่ากันและคุณรู้ไหมว่าโดยสรุปเนี่ยผมไม่ค่อยได้สรุปหรอกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันควรจะสรุปว่าอย่างไรผมคิดว่าถ้าสรุปมากเกินไปเท่ากับว่านักศึกษาบางคนก็จะฟังตอนสรุปเพราะคิดว่าอาจารย์จะยัดเยียดบางคนเนี่ยนะอาจารย์บางคนมีเทคนิคการสอนเยอะแยะแต่แล้วสุดท้ายสรุปเองตกลงทำไปทำไมทำไปเพื่อให้มันเป็นรูปแบบเฉยๆว่าได้ทำอะไรที่ไม่ใช่เลคเชอร์แต่ดันมาสรุปเลคเชอร์เพราะฉะนั้นคุณจะเจอว่าผมเนี่ยไม่เคยสรุปนักศึกษาที่เรียนผมจะบอกว่าเอ้าแล้วมันจดไม่ได้ผมบอกเอาแล้วทำไมต้องจดล่ะก็ผมต้องการให้คุณเกิดความอย่างรู้เกิดซึมเข้าไปในความคิดวิเคราะห์เป็นแล้วก็จบค่ะให้เขาคิดค้นหาคำตอบของเขาเองแล้วเขาก็จะซึมเรียนรู้กันไปดูงานเขาก็ซึมเขาได้เรียนรู้อยู่แล้วทำไมจึงจะต้องมาให้ผมสรุปว่าตกลงข้อหนึ่งมันตอบอย่างนี้ก็สอนแบบนี้ถ้าอย่างนี้ก็กลายเป็นกลับไปเลคเชอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้คุณฟังแล้วกันว่าเทคนิคในการสอนผมถ้าพูดเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นอีกแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนดีไหมดีค่ะแต่ว่าสรุปแล้วคือในฐานะที่ถ้าเป็นผู้เรียนก็คงจะสนุกไม่น่าเบื่อแล้วก็ลุ้นว่าเอ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ย
าจารย์เจิมศักดิ์จะเอากิจกรรมแบบไหนมาสอนพวกเราอีกน่าติดตามนะอาจารย์